บัตรสวัสดิการแห่ง<ะ>รัฐลงทะเบียนกันไปที่เรียบร้อยแล้วผ่านหรือไม่ผ่านครับคุณผู้ชมแจ้งข่าวบอกกล่าวกันหน่อยก็ได้นะฮะ,ฮะคืออย่างนี้ครับถ้าดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่5ถึง8กันยายนปรากฏว่าจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด5 2 4ล้านรายมีผู้ผ่านการตรวจสอบเนี่ย4 2 8ล้านกว่ารายอันนี้ผ่านแล้วเวลาที่มันผ่านเนี่ยผู้ผ่านเนี่ยมันจะขึ้นสถานะ ให้ได้เห็นชัดเจนเลยเวลาเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ไม่ต้องดําเนินการใดๆก็ไปรอตรวจสอบคุณสมบัติช่วงประกาศเดือนมกราคมเลยอันนี้เป็นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับอันนี้คือผู้ที่ผ่านทีนี้ถ้าดูจากตัวเลขคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมี5ล้าน2ที่ลงทะเบียนผ่าน4ล้าน2เพราะฉะนั้นมันยังเหลืออีกประมาณ9 6 4 2 7 0รายอันนี้จะขึ้นว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และจะมีการระบุสาเหตุของการลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยให้ไปตรวจสอบสถานะอีกครั้งคืออังคารที่20กันยายนอันนี้ขอให้ไปตรวจสอบอีกครั้งสรุปก็คือไม่ผ่านนั่นเองาจาก5ล้านกว่าจะมีผู้ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนเนี่ย9แสนกว่ารายทีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณพรชัยทีระเวศบอกว่ามันมี9เหตุผลนะครับคุณผู้ชมครับ 9ประเด็นที่คนลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านไม่สมบูรณ์คุณผู้ชมลองดูข้อแรกผู้ลงทะเบียนเป็นพระพิสุสัมมณรแม่ชี<อ>ถ้าเป็นพระเป็นสัมมณรเ,เป็นแม่ชีไม่ได้นะฮะและอย่างข้อที่2ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนคือลงทะเบียนไปพบไม่มีฐานข้อมูลเลยสถานภาพของบุคคลผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องผู้ลงทะเบียนไม่มีสัญชาติไทยอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณผู้ชมลองดูข้อ6ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส